สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับ IT Danon อีกครั้งนะฮะวันนี้ผมนำวิธีการปรับเสียงเจ้า VLC นะครับผมปกติมันจะเต็มที่125ปรับดันให้มันสุดเป็น 300% ไปเลยนะครับ wow. ก็เรียกว่าปรับได้ละเอียดสะใจกันไปเลยทีเดียวโอเคครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้คุณเปิดเจ้าโปรแกรม VLC พระเอกของเราขึ้นมานะฮะจากนั้นนะครับผมในแถบเมนูบาร์ด้านบนเนี่ยครับไปที่ Tool นะครับแล้วก็ไปที่preference ครับผมและก็สังเกตตรงสี่เหลี่ยมสีแดงที่ผมมาร์คไว้ให้ตรงนี้นะครับผมมันติ๊กเป็น simple ให้ติ๊กเป็น all นะฮะจากนั้นให้ไปตรง main interface ตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาและไปตรง QT ทางด้านขวาของคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วให้คุณเลื่อนลงมาครับผมเอาให้สุดเลยนะแล้วก็สังเกตตรงมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงที่ผมวงไว้ให้เนี่ยครับ maximum volume display เนี่ยตรงนี้มันเป็น125ให้ปรับเป็น300เลยครับจากนั้นกดเซฟไป1ที่แล้วก็ปิด VLC ไป1รอบครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมาใหม่ฮะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยเสียงเราปรับได้ถึง 300% แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าปรับได้ละเอียดสุดๆไปเลยถามว่ามันดังขึ้นไหมจากที่ผมได้ลองแล้วนะครับผมเสียงมันก็ไม่ได้ดังขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถปรับความดังความเบาของเสียงเนี่ยได้ละเอียดขึ้นเรียกว่าได้ละเอียดแบบสุดๆไปเลยก็ลองนำไปใช้ดูนะครับใครทำไม่ได้ติดปัญหายังไงสงสัยอะไรก็สอบถามไว้ใต้คลิปเช่นเคยและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ